ครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่4ของ Speed Leader นะครับเบรกนี้เราก็ยังตอบคำถาม SMS และโฟนอินกันอยู่นะครับแต่ก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่ในรายการขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และรูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นนะดูภาพเมื่อกี้นี้เขาส่งมาทางกรุ๊ปไลน์ก็น่าสงสารเหลือเกินอ๋อที่ตรงไอ้นู่นแถวๆนนสองสาวใช่สองสาวแล้วพี่ผู้ผิดหนุ่มหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวนะครับเสียชีวิตคาที่หลุดโค้งไม่สองศพเลยเหรอสองศพหลุดโค้งแล้วโดนรถทับซ้ำมั้งไม่ทับไม่ทับไม่ทับหลุดโค้งไม่สวมหมวกกันน็อกสะพานเจษฎาบดินทร์สะพานเลี่ยงเมืองนนใช่นะครับน่าสงสารมากนะฮะยังเด็กอยู่เลยเหรอเด็กนักเรียนอยู่เลยนักเรียนเอ็มสแลชไม่ใช่เอ็มสแลชเคนาเอาเคนาในรูปเป็นเคนาเหมือนเอ็มสแลชมีรูปชัดเจนเลยก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัวของน้องๆเขานะครับอย่างที่บอกครับรถของเราจะเป็นรถกี่ซีซีก็ตามนะครับเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ครับครับป้องกันเอาไว้ดีกว่านะฮะโดยเฉพาะหมวกกันน็อกบางคนแซวบอกว่าหมวกกันน็อกมีเอาไว้เพื่อที่จะป้องกันสมองไหลมันเป็นบางยี่ห้อครับใช่เรื่องยี่ห้อที่ไม่มีคุณภาพไปใช่นะฮะก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอหาทางป้องกันซะแต่เอาจริงๆพี่จากประสบการณ์ส่วนตัวต่อให้มันถูกแค่ไหนมีดีกว่าไม่มีถูกต้องใช่อย่างน้อยๆเอาต่อให้มันถูกคุณภาพไม่ดีล้มเบาๆมันก็ยังเซฟตี้เราได้จากหนักเป็นเบาได้มานิดนึงอ่ะมีอยู่เคสนึงสมัยเมื่อ20กว่าปีก่อนผมจำได้เลยผมขี่เทสอยู่เส้นคลองตันผมขี่กับซัดมากับ JRJR ทำนะไม่ใช่ JR ธรรมดาผมขี่สปิโก้ตอนนั้นช่วงยุคสมัยนู้นอ่ะไม่มีใครใส่หมวกเต็มใบไม่มีแน่นอนไม่มีใครใส่ไม่อย่างตอนนั้นกฎหมายยังไม่กำหนดด้วยมั้งไม่มีแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยคือเต็มที่เลยก็คือใส่หมวกกะลาหมวกไอ้หมวกแบบทรงตำรวจอ่ะประมาณนั้นอ่ะแล้ววันนั้นผมไม่รู้เป็นอะไรคือปกติผมก็ไม่ค่อยใส่หมวกนะสมัยนั้นวันนั้นผมใส่แล้วผมก็ขี่อัดมากับคันเนี้ยยาวๆมาเลยประมาณเกียร์3ปรากฏว่ารถเก๋งหลุดเลี้ยวออกมาจากซอยเลี้ยวแบบจากเลนเลี้ยวตรงมาจากแทนที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าเลน1ไอ้นี่เลี้ยวซ้ายแล้วออกเลน2โดยที่ยังเลี้ยวไม่พ้นด้วยอ๋อเข้าใจมั้ยก็คือแทนที่เลี้ยวปุ๊บแล้วชิดขอบทางด้านซ้ายเปล่าเลี้ยวพุ่งออกไปเลยพุ่งออกมาเลยคือไม่รู้คือพุ่งมาเพื่อที่จะตัดเลนไปยูเทิร์นกลับไปยูเทิร์นหรือเปล่าเราเบรกไม่อยู่ครับเพราะว่าตอนนั้นคือรถไม่ได้มีเรื่องของเบรกเลยสมัยโบราณน่ะคือขอให้ล้อลื่นที่สุดเบรกดิสก็เปลี่ยนให้มันเป็นดั๊มซะยางก็120140หนังกระติกเลยหนังกระติกเลยชนไปกลางลำชนไปกลางลำนะแต่ตัวเราอ่ะใส่หมวกกระแทกไปที่ประตูโอ้โหรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นหัวพุ่งอ่ะหัวพุ่งกระแทกเข้าไปประตูนี่เป็นรูปหัวหมวกกันน็อกเลยแล้วหมวกมันนั้นแตกกระจายแต่ยังมีฟองน้ำอยู่ผมถามใช่เซฟผมถามว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นผมไม่ใส่หมวกก็ไม่มีจอไรเดอร์วันนี้ไงก็ใช่ไงเดี๋ยวขอย่นมันเนี่ยโอ้โหยังไม่ย่นยังปวดหลังอยู่เลยถึงวันนี้คือเคสนั้นคือเคสที่คิดว่าตัวเองเจอหนักมาก uh-huh. ถ้าเกิดกรณีที่แบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์แบบสมัยห้าว uh-huh. เพราะเราไม่เคยเจอรถงี่เง่าขนาดนั้นไงเพราะรุ่นเรารถน้อ อยที่จะขับแบบนี้น้อยมากเจอแบบพี่จอนนี่แหละแต่ของเขาของพี่จอนที่ตัดออกมาแล้วขวางมาขวางเลยของผมนี่ตรงเส้นสวนกุหลาบนนท์ถนนติวานนท์เลี้ยวเข้าตัดเลยผมก็ซัดเข้ากลางลำเลยลอยข้ามรถเข้าไปเลยนี่ไม่ลอยนี่คือปักเลยใช่สรุปวันนั้นก็เจ็บคอแขนขาก็ถลอกปอกเปิกเพราะว่าสมัยนั้นคือไม่มีอะไรมากจำได้ว่าสมัยนั้นเนี่ยรองเท้ายอดฮิตก็คือรองเท้าสกอร์กับรองเท้าเทวินวันนั้นใส่สกอร์ไปดีวันนิ้วไม่แหกใช่แต่ก็หมูแดงซ้ายขวาเลยก็คือเดินไม่ได้เลยอ่ะต้องให้รถกลุ่มที่อู่อ่ะที่เราจะเอาไปโมอยู่อ่ะช่วยมาถีบให้เพราะว่าเบรกหักเกียร์หลุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นั่นคือประสบการณ์ที่จะมาบอกว่ามีหมวกกันน็อกเอาไว้อย่างน้อยเนี่ยมันช่วยเซฟคุณได้ให้จากหนักเป็นเบาได้นะครับฝากเอาไว้น้องๆแล้วกันโดยเฉพาะน้องๆที่รับชมและอยู่ต่างจังหวัดที่ไม่เคยใส่หมวกกันน็อกกันเลยใช่เพราะกฎหมายเขาบังคับไม่ถึงถามว่ากฎหมายเขาบังคับถึงแต่บางทีมันปล่อยปะละเลยกันไปแล้วไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกขับไปนู่นขับไปนี่ใช่ครับอย่าคิดว่าใกล้ๆแล้วมันจะไม่เกิดอุบัติเหตุนะเพราะว่า
ที่เห็นมาเสียชีวิตกันใกล้บ้านทั้งนั้นแหละถูกต้องก็ที่บอกไงที่ว่าโดนปาดหน้าสตูดิโอนี่เองก็ไม่มาทุกวันใช่แล้วที่ขี่คือไม่ได้ล้มรถใหญ่ด้วยล้มแกนฟิลาโน่ด้วยใช่มั้ยครับผมมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแหละครับพี่เอกครับกลองแต่งใส่แล้วเป็นไงบ้างครับราคาด้วยกองแต่งถ้าเป็นพวก PCX หรืออะไรแล้วแต่ถึงยาน R3 ประมาณ800ครับใส่แล้วดียังไงอัตราต้นเร่งดีขึ้นถามว่าดีขึ้นเลยครับแต่ถ้าเป็นยังท่อเดิมอยู่ performance เขาจะเพิ่มมาไม่มากแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นแล้วถ้าใส่ท่อใส่กองรถจะมาดีครับอย่างที่บอกในเบรกแรกก็คือการแต่งสูตรต้นเบื้องต้นเนี่ยมันก็คือท่อกองกองเนี่ยตอนหลังก็ได้เพราะกองร้านผมไม่เล่นอยู่แล้วใช่แล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบกับการกินอาหารของเรากรองเนี่ยมันก็เหมือนกับการเรากินเข้าไปกินไปเยอะถ่ายไม่ออก มันก็อืดอยู่ที่ท้องรถก็วิ่งเพราะมันโฟขึ้นมาแล้วพอโฟเสร็จปุ๊บแต่ยังอั้นอยู่อั้นที่ท่ออยู่ใช่แต่ทีนี้เราใส่กรองแล้วโอเคระบบเผาผลาญมันดีระบบการจุดระเบิดดีท่อออกดีรถมันก็ได้กำลังงานมากขึ้นใช่ถ้าเปรียบเทียบกันง่ายๆนะฮะแต่ส่วนใหญ่เพื่อนที่มาทำที่ร้านผมจะแนะนำให้ทำทีละสเต็ปเสียเวลากับผมนิดนึงแล้วพี่จะรู้ว่ารถพี่ดีขึ้นยังไงใช่ใช่คือที่ทำทีละสเต็ปเนี่ยคือมันจะเห็นผลเป็นขั้นขั้นทำตรงนี้เสร็จปุ๊บวันนี้มาลองขับไม่ค่อยเวิร์กละรู้สึกชินตาละใช่มาเพิ่มดีขึ้นเนาะดีขึ้นมันจะเห็นแต่ถ้าพี่มาปุ๊บใส่ตุ้มพี่ไม่รู้หรอกรถวิ่งที่ตรงไหนใช่ถูกต้องรถมีเกียร์กับสายพานแบบไหนทนกว่ากันครับว่ามันการดูแลกันมันอยู่ที่การดูแลตรงนั้นถามว่าความสบายเดี๋ยวเอาความสบายรถสายพานสายพานสบายกว่าเยอะถามว่าดูแลสายพานผมว่ายากไหมไม่ยากนะมันมีกำหนดของเขาใช่อายุงานก็ไม่หนีกับโซ่สเตอร์ใช่ผมว่าไม่หนีกันแล้วผมว่าโซ่สเตอร์กันแมทแทนมันยุ่งยากกว่าด้วยนะเพราะวิ่งไม่กี่โลต้องหยอดน้ำมันใช่แต่พานวิ่งมีเหอะจนมันฝึกจนเกือบจะขาดแล้วก็เปลี่ยนใช่ครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ตอนนี้คือเล่นแต่สายพานเป็นหลักใช่คือด้วยความสบายคือจะหยิบมือถือมาโทรคุยแบบผิดกฎหมายก็ทำได้จะ อีกมือหนึ่งถือถุงก๋วยเตี๋ยวก็ทำได้วางนู่นวางนี่ก็ทำได้ใช่ก็เลยคิดแต่ว่าสายพานตอนนี้มันโอเคสุดแล้วก็การบำรุงรักษาเนี่ยถ้าอย่างที่พี่เอกกับขนุนบอกเนี่ยมันถูกต้องเลยดูตามระยะของมันใช่ในบางครั้งเนี่ยเราใช้รถเกียร์นะครับเราคิดว่ามันทนแต่จริงๆแล้วเราใช้เขาแบบสมบุกสมบันเกินไปบทมันไม่ทนมันพังทั้งระบบเลยใช่คุณต้องใส่ตังค์ระบบเลยใช่นะฮะเช่นเล่นเกียร์มากดีดเกียร์ดีดคัตมากมากคัตคอนคัตลื่นคัตหมดเฟืองตัวสเตอร์แกนลูดหรือเกียร์ตัวกัมมนาแตกนั่นคือรถเกียร์ที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมในเรื่องของรอบต่างๆได้ถ้าเกิดว่าเราเอาแต่ตะบี้ตะบันใช้ใช่ครับยกเว้นกรณีเดียวก็คือคุณใช้รถเกียร์แบบคนที่เขาดูแลจริงๆเตะตามรอบดูแลเฟืองดูทุกอย่างตามคู่มือ อันนั้นแหละผมรับรองว่ายังไงรถเกียร์ก็ทนกว่าใช่แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่เมืองไทยทุกวันนี้คือชั่วโมงเร่งรีบถามว่าคุณทำการหยอดน้ำมันโซ่ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ผมถามแค่นี้ใช่ไม่ดังไม่หยอดใช่ถูกไหมแล้วช่วงชั่วโมงนี้ฝนตกอย่างนี้ด้วยไม่หยอดไม่มีทางหยอดถ้าหยอดไปปุ๊บหยันยาเลยนะบางคนเป็นใช่ที่ไม่หยอดน้ำมันโซ่เพราะว่าพอหยอดไปแล้วเนี่ยช่างมันโซ่มันยานไวมากเลยก็พี่เล่นมันแห้งแล้วพอหยอดเข้าไปมันลื่นพอมันลื่นเสร็จข้อต่อมันก็ยืดเป็นปกติจากแห้งๆเนี่ยมันจะเป็นข้อหัวไปข้อออกมาพอหยอดปุ๊บโซ่มันเป็นเส้นตรงพอเส้นตรงเสร็จเหล็กโดนความร้อนเหล็กโดนอะไรแล้วโดนน้ำมันเข้าไปการขยายตัวมีมันก็เลยยืดออกมามันก็เลยยืดใช่เอาตามที่ผมบอกครับเชื่อผมเถอะนะครับนะฮะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับจากชาว Royal Enfield ชาว RE ครับขอบคุณมากครับแสดงว่าเป็นกลุ่มที่เคยมาออกรายการของเราใช่ใช่ไหมถูกต้องน่ารักกลุ่มนี้น่ารักนะฮะเนี่ยอยากไปเป็นสาวกด้วยสักคนเอ้ยเอาเลยเอาเลยติดอย่างเดียวติดอย่างเดียวตังต่อครับครับผมสูง163กับ FJ 09ลำบากไปไหมครับโอ้โหก็ต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างลำบากแต่ถ้าเกิดคุณใจรักจริงๆก็ไหวอยู่แล้วก็ไปฝึกตัวเองให้มีทักษะบอกได้เลยครับสูงวันนี้ก็ขี่ได้สูงว่า FJ09 ขี่ได้
คือเอาตรงๆนะครับเป็นอุปสรรคเล็กน้อยครับใช้คำนี้ดีกว่าไม่ใช่ว่ามันขี่ได้หมดนะฮะมันอุปสรรคถ้าเกิดว่ากรณีที่คุณไม่เคยขี่รถแบบนี้มาก่อนใช่แต่โชคดีที่ FJ09 เป็นรถที่เบาะแล้วก็ถังเป็นทรงหลิมเข้าใจคำว่าทรงหลิมไหมไม่ต้องกางขาเยอะนะครับดูจากรูปก็ได้ตัวเบาะเนี่ยเป็นทรงหลิมสามารถปรับได้สองระดับอย่างเงี้ยใช่เวลาที่เราเกิดเหตุอะไรจริงๆเนี่ยจังหวะในการที่รถเอียงซ้ายเอาขายันซ้ายเนี่ยยังมีพื้นที่ในการที่จะทรงตัวได้ครับมันสามารถที่จะควบคุมได้ได้ค่อนข้างโอเคกว่ารถที่เป็นรถที่สูงแล้วถังป่องเบาะทรงป้านๆเงี้ยถามว่าแล้วแก้ไขอะไรได้บ้างแน่นอนครับว่ามันแก้ได้โดยการใช้เฉพาะกิจก็คือการปาดเบาะปกติเบาะของ FJ09 เนี่ยมันปรับด้วยตัวมันเองได้2ระดับอยู่แล้วห่างกันประมาณ1เซนแต่ว่าพอเราปรับต่ำสุด1เซนถ้ายังไม่พอกดลงอีกปาดได้อีกมันเกือบ2เซนพี่เองก็ช่วยได้เยอะแล้วล่ะแสดงว่าฟองน้ำหนาน่าดูเลยฟองน้ำก็ถือว่าหนาแต่ยังไงก็ตามปาดยังไงมันก็แข็งอ่ะแต่ก็คือแลกกับการที่คุณขี่แล้วคุณไล่มั่นใจขึ้นได้ความมั่นใจกลับมาผมก็ต้องยอมอ่ะใช่มั้ยล่ะฉะนั้นผมว่าดีกว่าพี่สมัยก่อนมันมีคลิปออกมาอยู่คลิปนึงที่แบบว่าคุณไม่ให้แต่ใจรักอ๋อจำได้จอดไฟแดงขย่งเขาต้องแบบตะแคงมาเลยอ่ะเอาขาตรงเนี้ยแปะขาตัวอยู่เงี้ยนึกออกอันนั้น1คลิปอีก1คลิปโดดลงมาเลยใช่เวลาจะออกก็เร่งให้ไอ้นี่ให้รถมันไหลไปช้าๆแล้วก็วิ่งตามกระโดดขึ้นคอมเหมือนแค่ขี่จักรยานสมัยก่อนแบบมีตะกร้าเหมือนนอกอ่ะผมเห็นแบบเขาลงมาจอดข้างอ่ะหัวเพิ่งจะเลยถังไปนิดเดียวแต่ขับสปอร์ตใช่แต่นั้นเมืองนอกไงใช่เพราะว่าเมืองนอกเราไม่ติดไงติดพี่อันนี้เขาติดไฟแดงเลยนะแต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่เลาะไปที่ข้างหน้าเขาอ่านรถเก๋งอยู่ข้างหน้าเขาจอดต่อรถเก๋งพอรถเก๋งเลื่อนเขาก็ใช้วิธีการเลื่อนแล้วก็วิ่งกระโดดตุ๊กขึ้นมานั่นแหละครับมันอยู่ที่ความชอบครับขี่ได้ครับขี่ได้นะครับวันนี้พี่เอกจะไปเอาหมี่เกี๊ยวอีกแล้วใช่ครับวันเว้นวันครับครับวันนี้ขอลาพี่เป็นแฟนและคุณจอนสวัสดีครับพี่เอกขับขี่ปลอดภัยพี่อย่าให้โดนฝนครับผมนะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราปิดเบรกครับสักครู่กลับมาพบกับรายการ Speed Rider